สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.ศิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบ 3Vนั่นก็คือ value added value creation และ value diversity พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับคุณผู้ชมครับการอ่านหนังสือนั้นเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นการรับสมองให้มีความเฉียบคมและวิเคราะห์ประเด็นเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับซึ่งรายการของเรานั้นได้จัดให้มีการวิจารณ์หนังสือเดือนละ1ครั้งเพื่อส่งเสริมให้คนรักการอ่านนะครับและได้นำตัวอย่างจากการวิเคราะห์ดีๆของอาจารย์ดร.จิระมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันในครั้งนี้ครับที่อาจารย์จิระนำหนังสือที่น่าสนใจถึง2เล่มด้วยกันนะครับมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรประเภทไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับช่วงคิดเพื่อก้าวบทเรียนจากหนังสือดีในโลกของการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆมิติความรู้และประสบการณ์ดีๆจะช่วยให้เราอยู่รอดและแข่งขันได้หนังสือจึงเป็นเสมือนแหล่งความรู้และประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากนักคิดนักเรียนนักปฏิบัติที่จะช่วยแนะนำทางลัดให้เราเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นหากแต่เราจะต้องรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีที่จะเป็นอาหารสมองชั้นเลิศให้เรานำมาคิดต่อยอดและพัฒนาได้ต่อไปรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระในวันนี้จึงจะนำเสนอความรู้ประสบการณ์และบทเรียนดีๆจากหนังสือ2เล่มที่กลั่นออกมาจากความรู้ชีวิตและประสบการณ์ของผู้นำระดับโลก2คนที่น่าสนใจหนังสือเล่มแรกชื่อ Hillary Clinton What Happened หรือแปลเป็นไทยว่าเกิดอะไรขึ้นโดย Hillary Rodham Clinton โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจจากเหล่าคอการเมืองเพราะเป็นการนำเสนอมุมมองและวิธีคิดของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาคือฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์หนังสือเล่มนี้พูดถึงหลายๆเรื่องที่ทำให้ฮิลลารีพ่ายแพ้และความรู้สึกของเธอก่อนประกาศตัวเนื่องจากโพลทุกฉบับซึ่งบอกว่าฮิลลารีจะชนะแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามกับผลของการสำรวจของโพลเพราะอะไรนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้พูดถึงฮิลลารีในหลายๆแง่มุมเธอเป็นผู้หญิงเก่งอีกคนนึงที่น่าศึกษาบุคลิกภาพภาวะผู้นำและเรื่องราวในชีวิตของเธอเป็นบทเรียนดีๆทั้งในด้านบวกและด้านลบให้แก่ผู้อ่านได้อย่างดีโดยเฉพาะในการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำของผู้หญิงหนังสือเล่มที่2ชื่อว่า Good Leaders Ask Great Questions หรือหากจะแปลเป็นไทยก็คือผู้นำที่ดีถามคำถามที่ดีโดยจอห์นแม็กซ์เวลล์พูดถึงความสำคัญของการตั้งคำถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำต้องฉลาดในการเลือกคำถามที่จะนำมาสู่การพัฒนาเพราะ 1. คำถามดีจะเปลี่ยนชีวิต 2. คำถามดีจะสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องคน 3. คำถามดีๆทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น 4. คำถามดีๆทำให้มีมุมมองที่แตกต่างกันไปรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนดีๆจากหนังสือทั้ง2เล่มที่นำเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้และพัฒนาในมิติต่างๆได้ต่อไปเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้
เนี่ยก็แค่เริ่มต้นตอบว่าสะอาดน้ำดื่มสิงฮัลโหลฮัลโหลแม่เหรอคุณได้ยินอะไรคุณมองเห็นอะไรการแข่งขันหรือความเป็นหนึ่งเดียวหรือความประณีตเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเพลงหรืออารมณ์คือคำพูดรู้แล้วว่ารักหรือความรู้สึกรายละเอียดสร้างความยิ่งใหญ่สัมผัสความคมชัดระดับ HD ทั้งภาพและเสียงบนเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จีระหงละลารมและอาจารย์พิภูรีจันทรกมลครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้เราได้เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราจะวิจารณ์หนังสือนะครับวันนี้เรามีหนังสืออะไรมาพูดคุยครับอาจารย์ครับทุกครั้งเรารายการเราก็จะเลือก2เล่มครับคราวที่แล้วเผอิญคุณบิ๊กคงจำได้เมื่อเดือนที่แล้วครับมันมีปรากฏการณ์เรื่อง President Trump ใช่ไหมแล้วก็เบื้องหลังความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณสตีฟแบนนอนครับก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังครับอันนี้ก็คนก็สนใจมากว่าทรัมป์ชนะเพราะอะไรอันนี้พอผ่านไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับก็มีหนังสือเล่มใหม่ของคุณฮิลลารีก็เลยเป็นหนังสือที่เน้นว่าแพ้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้คนไทยได้ติดตามใกล้ชิดอย่างเล่มนี้ก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าเล่มนี้คุณจ้ามันแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในการเมืองในอเมริกาคุณบิ๊กว่าคนเนี่ยจะเอียงไปทางขวาจัดครับถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ชอบคนที่เผด็จการนิดๆนะฮะอย่างวันเนี้ยเราก็เห็นครับทรัมป์ไปจีนทรัมป์ไปครับมาประชุมอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะชื่นชมครับคนที่เป็นเผด็จการในหนังสือเล่มเนี้ยผมคิดว่ามันมีประเด็นค่อนข้างจะมากครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าก่อนหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยคนก็ question นิดหนึ่งว่าทำไมคุณฮิลลารีเนี่ยแกน่าจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักพักหนึ่งใช่ไหมว่าแพ้แล้วแต่ทำไมถึงรีบร้อนที่จะทำตัวหนังสือออกมานะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจุดอ่อนของคุณฮิลลารีเนี่ยเดี๋ยวคุณจ้าอาจจะคอมเมนต์เป็นคนที่บ้าคลั่งการเมืองนะฮะแน่นอนครับมาตลอดเลยนะนะเป็นคนที่ไม่เคยหยุดการเมืองแล้วก็ยังถึงแม้ว่าคือแพ้ก็จริงแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าฉันยังมีบทบาทสำคัญอยู่เพราะนั้นในประเด็นแรกก็คือให้เห็นว่าคนไทยที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปเนี่ยจังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญของการที่จะเป็นผู้นำก็ดีอะไรก็ดีเป็นผู้แพ้ที่ดีก็ดีนะเพราะนั้นเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าการตอบรับของคนในสังคมที่ไม่ชอบฮิลลารีเนี่ยก็โจมตีของเขาค่อนข้างจะมากนะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่ว่าผมอยากเสียวคุณจ้าคงวิจารณ์คือตอนที่ฮิลลารีก่อนที่ได้รู้คะแนนว่าจะพ่ายแพ้เนี่ยครับคุณบิ๊กรู้ไหมโพต่างๆในอเมริกาเนี่ยยังไม่มีโพอันไหนเลยนะที่บอกว่าฮิลลารีแพ้เพราะนั้นที่ผมชอบก็คือหนังสือเล่มนี้พ
พูดถึงความรู้สึกของเขาอะ่ะตอนประมาณสักตีสองตีสามก่อนจะประกาศผลซึ่งฮิลลารีเนี่ยมีแต่ความพร้อมที่จะประกาศตัวว่าฉันจะชนะแม้กระทั่งสปีชที่แกเตรียมไว้เนี่ยก็เป็นสปีชสำหรับผู้ชนะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าโพเนี่ยปัญหาของโพในอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยครับเขาพูดไม่จริงนะไม่เปิดเผยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเลือกทรัมป์เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมขอเรียนให้ทราบว่าบทเรียนของเราซึ่งเรากำลังจะมีเลือกตั้งต่อไปในระยะข้างหน้าเนี่ยเรื่องโพเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าคนไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องโพนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจมากแล้วทำไมถามพี่จ้าดีกว่าคือพี่จ้าอยากจะได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับทำไมคนถึงไม่พูดความจริงพี่จ้ามีความเห็นว่ายังไงครับคือถ้าเราดูนะคะคุณทรัมป์เนี่ยกระแสไม่ได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อุปนิสัยการแสดงออกนะคะก็เหมือนกับบางครั้งเราจะเห็นนักการเมืองเมืองไทยเทียบกับเมืองไทยก็ได้บางท่านเนี่ยดูเป็นนักเลงบางท่านเนี่ยดูเห็นแก่ตัว บางท่านเนี่ยดูมีมุมที่ซ่อนเร้นแต่ก็ชนะการเลือกตั้งแต่ว่าคนไม่กล้าบอกว่าฉันเลือกกลัวจะรู้ว่าเราคิดแบบเดียวกับเขาอย่างนี้นะฮะถูกป่ะน่าจะนะน่าจะครับอ๋อก็คือเป็นประเด็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่รู้ผล exit poll ที่แท้จริงใช่ไหมครับอาจารย์ว่า exit poll มาว่าอย่างนี้ผลเป็นตรงข้ามเลยคือผมว่าคราวนี้เนี่ย คนที่เป็นฐานเสียงของโอบามาเก่าครับนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็น liberal ใช่ไหมครับเป็นซึ่งตำติโอบามาเนี่ยชนะมา2ครั้งนะครับแล้วตอนที่เลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยวิกก็เห็นโอบามาเนี่ยคะแนนนิยมดีและเศรษฐกิจก็ดีใช่ไหมฮะไม่ได้ตกต่ำเพราะโอบามาแก้ปัญหาเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ได้ดีเพราะนั้นในตามหลักแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่จะมาทำให้ฮิลลี่ตกต่ำจนกระทั่งไม่ได้คะแนนเสียงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเพราะนั้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็เลยไปค้นพบว่ามันมีปัจจัยอยู่สองอันนะซึ่งเดี๋ยวคุณบิ๊กคุณจ้าอันที่หนึ่งก็คือความเป็นตัวของฮิลลารีตัวตนของเขาคือตัวฮิลลารีเนี่ยเป็นคนคล้ายๆเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นการตอบรับของคนที่ไม่ได้บ้าการเมืองเฉยๆกับการเมืองคือเป็นคนถ้าเป็นภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าคาริสมาใช่ไหมไม่มีออร่าไงนะคือเป็นคนที่แม้กระทั่งคุณจ้าก็แอบได้ยินว่าในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถูกว่าเขาต้องแต่งหน้าทำผมแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อจะทำให้เขาดูลุคเอเลแกนต์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงซึ่งถ้าจะพูดตรงๆก็คือเป็นคนไม่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนที่มีเหตุมีผลเนี่ยคนสบายๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กับฮิลลารีซึ่งอันนี้เป็นบุคลิกที่ดีแล้วก็สองผมคิดว่าปัจจัยลบต่างๆซึ่งอันที่หนึ่งก็มาจากรัสเซียนะคืออันที่แรกก็สำคัญก็คือรัสเซียเนี่ยมีบทบาทในการสร้างภาพของฮิลลารีให้เป็นภาพลบเช่นมีเรื่องอีเมลจำได้ไหมใช่ครับคือเขาเป็นคนไปใช้อีเมลส่วนตัวไปใช้อีเมลแล้วก็มันมีสมัยสตีฟแบนนันเนี่ยเขามีกลุ่มขวาจัดเขาก็ไปค้นพบว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อว่าคลินตันมันนี่หมายความว่าคลินตันเนี่ยตัวสามีเนี่ยก็ไปสร้างมูลนิธิอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปรับเงินรับทองอะไรเงี้ยก็ทำให้คนเนี่ยมองฮิลลารี2อย่างคือเนกาทีฟในเรื่องบุคลิกเขาครับแล้วก็เนกาทีฟในเรื่องของการที่ทั้งสามีภรรยาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนที่หยุดการเมืองอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่บ้าการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยก็เหมือนกันครอบครัวไหนก็ตามนะครับในการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกเบื่อหน่ายคนที่เป็นหน้าเดิมๆในเล่นการเมืองอย่าไปนึกว่าการเมืองเนี่ยเป็นการสืบทอดอำนาจตลอดเวลา คือในหนังสือเล่มนี้เวลาอ่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฮิลลารีเนี่ยยังชอบการเมืองอยู่โอ้แน่นอนเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้มา2ครั้งครั้งแรกแพ้โอบามาครับคราวนี้มาแพ้ทรัมป์เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่
เรียนเก่งมีสมองดีตอนเด็กๆก็ไปเข้าที่เยลตอนอยู่เวสลีย์ก็มาเป็นคนสปีชอะไรเงี้ย คืออันนี้ให้เห็นถึงว่าในมุมของบางคนเนี่ยเขาคิดว่าอันเนี้ยพอใช่ไหมแต่ในมุมของจีระหงษ์และดารมเนี่ย ผมบอกว่ามันไม่พอ คือคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีภาษาอังกฤษเขาเรียก vulnerability vulnerability แปลว่ามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่อ่อนแอบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมบิ๊กสังเกตดูคนที่แท้จริงนะนี่ดูเป็นยอดมนุษย์เกินไปมันเรียวเกินไปแล้วผมก็เลยคิดว่าตัวเฮเลอรี่เองเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เรียนบทเรียนเหล่านี้มันก็ยังมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่แก่เกินไปที่จะเล่นการเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับสังคมไทยด้วยครับเอาละครับเชื่อว่านะครับหนังสือเล่มนี้นะครับฮิลลารีโรดแฮมคลินตันนะครับคงจะถูกใจคอการเมืองหลายๆคนนะครับต้องติดตามกันดูนะครับว่าอนาคตแล้วจะมีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกหรือเปล่านะครับต้องน่าสนใจนะครับติดตามได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ดูครับจะได้รู้ว่าเบื้องลึกของเขาเป็นยังไงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพักสักครู่ครับยังมีหนังสือน่าสนใจอีกเล่มนึงในช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกั้นเราจะบริหารคลื่นความถี่ด้วยการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทช. ช่วงคิดเพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางช่วงที่2นะครับเรายังอยู่ในช่วงของการวิจารณ์หนังสือครับเล่มต่อไปครับอาจารย์น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับก็ต้องขอเอาคุณจอห์นแม็กซ์เวลล์มาอีกคนหนึ่งคราวที่แล้วพูดถึง no limit จำได้ไหมว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพไม่จำกัดเขาเรียกว่า potential ก็เป็นที่ฮือฮากันนะคราวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยออกมาก็ช่วงที่ท่านนายกประยุทธ์มีคำถามใช่ไหมฮะแล้วโชคดีผมได้เห็นหนังสือเล่มนี้ก่อนที่ผมจะได้ฟังคำถามท่านประยุทธ์คือผมในทางวิชาการเนี่ยมันมีตัวอย่างอยู่สองเรื่องนะซึ่งลูกศิษย์ผมหลายคนที่ติดตามก็จะรู้อย่างตอนที่ปีเตอร์ดรักเกอร์เขาก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็มีคนที่เขียนหนังสือ Good to Great ชื่อเจมส์คอลลินคุณจ้าได้ยินบ่อยๆถามปีเตอร์ดรักเกอร์ตอนนั้นอายุ94แล้วก่อนเสียชีวิตไปถามว่าปีเตอร์ดรักเกอร์จริงๆ2เรื่องที่คุณจะฝากไว้ก่อนที่คุณเสียชีวิตเนี่ยแทนที่คุณเขาจะไปบอกว่าโอ้ยฉันเขียนหนังสือไว้เยอะฉันลงฮาร์วาร์ดอะไรเขาบอกไม่มีเขาบอกหนึ่งก็คือฉันจะต้องเป็นคนที่ตั้งโจทย์ตั้งคำถามครับที่เก่งและฉันชอบลูกศิษย์ที่ถามคำถามที่ทำให้ฉันคาดไม่ถึงครับนะอันนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือฉันเรียนสอนหนังสือเนี่ยฉันเรียนไปด้วยครับ I teach and I learn ไงครับใช่ไหมฮะคราวนี้พอหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็คนก็ไปโจมตีท่านประยุทธ์ใช่ไหมครับว่าถามคำถามความจริงการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมครับเพียงแต่ต้องถามคนทั่วไปว่านายกประยุทธ์เนี่ยท่านตั้งโจทย์
ดีหรือเปล่านะฮะแล้วมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมในหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากจะสรุปก่อนให้คุณจ้าได้วิจารณ์ก็คือว่าคำถามเนี่ยถ้าเป็นคำถามที่มีคุณภาพเนี่ยคุณจอห์นสแมกเวลล์เขาบอกว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยหนึ่งสำหรับตัวเขาเองเนี่ยการที่เขาถูกตั้งคำถามก็ดีหรือเขาตั้งคำถามมันทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตของเขาครับนะสองทำให้เขาสามารถเอาคำถามเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับคนอ่ะมาถามอาจารย์จ้าบ้างเพราะอาจารย์จ้าก็ได้ไปจัดเวิร์กช็อปนะครับให้กับทั่วประเทศนะครับกับแวดวงต่างๆนะครับการตั้งคำถามโอ้โหฟังดูแล้วนี่อย่างที่อาจารย์จิระว่าไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนได้เรียนนะครับผู้ถาม ก็ได้เรียนรู้ไปกับคำถามด้วยนะครับอาจารย์จ้าคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยคำถามก็นำมาถึงสิ่งที่อาจารย์สุภวัตว่าก็คือคำถามทำให้เราได้เรียนรู้แต่คำถามที่ต้องการแค่ใช่หรือไม่ใช่นะคะมันไม่สร้างให้ใครได้เกิดการเรียนรู้หรอกไม่ได้ต่อยอดไปอีกไม่ได้ต่อยอดนะคะแล้วโดยเฉพาะใครเป็นคนตอบนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันมีตามมาอีกนะคะว่าถ้าเป็นการตั้งคำถามแบบที่ไม่ต้องการคำตอบหลากหลายนะคะแล้วถ้าบังเอิญคนตอบนะคะท่านอาจารย์กลายเป็นกลุ่มเดียวอีกนะคะมันจะวัดอะไรได้นะคะแต่บังเอิญสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าครั้งนี้เปลี่ยนดูในข่าวทีวีนะคะคนที่มาตอบคำถามคนแรกเลยเนี่ยนะคะเขามาด้วยคำถามย้อนกลับไปนะคะว่าเขาอยากฟังอย่างอื่นนะคะเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมาตอบแบบเดียวนะคะแล้วเขาคิดว่าคำถามจากท่านเนี่ยท่านนายกซึ่งจริงๆก็คือตัวแทนของรัฐบาลนะคะควรจะได้ตอบหลายๆอย่างให้ประชาชนเข้าใจนะคะลองกลับไปดูได้เลยค่ะคุณสุภาพสตรีท่านแรกฉลาดมากจริงๆไม่ทราบ great question หรือเปล่านะคะแต่คำตอบเนี่ย great มากใครไปตามดูก็ได้นะคะผมคิดว่านายกประยุทธ์มีสิทธิ์ตั้งคำถามจริงไหมจริงครับและคำถามเหล่านั้นเนี่ยเรามีหลายคนที่นักการเมืองซัดท่านแบบทุกเรื่องเลยจริงไหมซึ่งความจริงแล้วมันไม่ถูกแต่ว่าที่เป็นจุดทำให้ท่านนายกรอดก็คือท่านน่าจะแยกแยะให้ออกใช่ไหมว่านักการเมืองที่เป็นอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยขณะนี้มันไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดผมยกตัวอย่างผมรู้จักคนคนหนึ่งชื่อชวนหลีกภัยใช่ไหมถ้าเราชื่อโยนชื่อชวนหลีกภัยไปให้คนไทยได้วิเคราะห์เนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับว่าชวนหลีกภัยเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเลยจริงไหมแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศเหมือนกัน คุณจ้าสุดท้ายคุณจ้าคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ยังไงคือมีประโยชน์ตรงที่ว่าผู้นำเนี่ยนะคะนอกจากที่จะถามคำถามทั่วๆไปแล้วในเวลามันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะคะมันบอกตัวตนของผู้นำเองนะคะภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้เข้ามาในบริบทใดบริบทหนึ่งนะคะมันก็จะสอนให้คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะคะได้ระวังคำพูดนะคะได้ระวังคำถามที่ออกไปนะคะว่าคำถามนั้นเนี่ยนะคะจะได้กลับมาซึ่งคำตอบที่หลากหลายแล้วก็เป็นประโยชน์หรือเปล่าครับคือประเด็นคือการตั้งคำถามไม่ใช่ของไม่ดีครับแต่มันควรจะเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ่ะครับนะฮะแล้วก็คนที่โจมตีท่านนายกทุกเรื่องครับอันนั้นก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะความตั้งใจของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็หวังดีต่อประเทศใช่ไหมเพราะในบางจังหวะเวลาใช่ไหมคุณบิ๊กการเมืองมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมเพราะเราดูย้อนหลังกลับไปก็จะเห็นว่าเราก็มีนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศคือทุกฝ่ายต้องยอมรับซึ่งกันและกันอ่ะประเทศเราถึงจะไปได้ครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจทั้งสองเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลลี่รอดแฮมคลินตันนะครับ What Happened หรือว่า Good Leader นะครับ Ask Great Questions นะครับก็แฟนๆการเมืองไปหามาอ่านได้นะครับจริงๆแล้วไม่เฉพาะแฟนการเมืองเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยกับการตั้งคำถามกับตัวเองนะกับการทำงานกับการใช้ชีวิตได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ